คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ The First RMUTP Engineering Conference และกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะรู้งานวิศวกรรมครั้งที่1และตอนนี้ได้เวลาไปดูบูธกิจกรรมของเพื่อนๆแต่ละสาขากันแล้วจะมีผลงานและนวัตกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะแบบจำลองข้างหลังนี้จะเป็นสับสเตชันครับซึ่งสับสเตชันนี้จะเป็นการจำลองจากแบบจริงนะครับก็การทำงานก็จะเป็นจ่ายไฟมา33 kV นะครับซึ่งได้สังเกตจากลูกถ้วยนะครับลูกถ้วยจะมี4ลูกถ้วยจะเป็น10 kV ต่อ1ลูกถ้วยนะครับและผ่านมาก็จะเป็นลงที่ตัว PT นะครับก็คือ Potential Transformer นะครับไหลลงมาก็จะเป็นตัวลายแท็บก็เป็นตัวพักสายครับและอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว CT ก็คือ Current Transformer ครับต่อมาก็จะเป็นตัว Disconnecting Switch ครับเพื่อที่จะทำการแยกไฟเป็น2ส่วนแยกเป็น6สายด้วยกันตัวที่เราจะนำแรงดันจ่ายให้กับโหลดซึ่งโหลดเราทำการเป็นการทำการจำลองเป็นหลอดไฟครับและผลที่ออกมาก็จะทำหลอดไฟก็จะติดครับคือชุดควบคุมโมดูลไร้สายนะคะก็คือตัวนี้แล้วตัวที่เราใช้ควบคุมก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แรงดันน้ำนะคะหุ่นยนต์แรงดันน้ำมีหน้าที่ในการทำลายวัตถุระเบิดต้องสงสัยนะคะด้วยกับแรงดันน้ำที่สูงมากๆแล้วก็มาถึงตัวนี้นะคะก็คือชุดควบคุมที่เราได้คิดขึ้นมาชุดควบคุมตัวนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ยิงแรงดันน้ำนะคะไปที่วัตถุต้องสงสัยที่คิดว่าจะเป็นระเบิดเพื่อที่จะทำให้ระเบิดเนี่ยหยุดทำงานค่ะผลงานชิ้นนี้ก็จะเป็นเครื่องต้นแบบขนมข้าวอบกรอบนะครับโดยตัวเครื่องจะใช้ระบบนิวเมติกในการปั๊มข้าวครับโดยข้าวนี้จะเป็นเมล็ดข้าวสารธรรมดาก็ใช้ได้หลายชนิดครับส่วนประกอบหลักๆเลยก็มีกระบอกลมนิวเมติกครับแล้วก็มีวงจรรวมมีสแตนเลสซึ่งใช้กับอาหารแล้วก็มีชุดแผ่นความร้อนที่ช่วยให้ความร้อนแล้วก็มันจะสัมพันธ์กับเวลาที่เราใช้ด้วยครับซึ่งเรากำหนดไว้คงที่10วินาทีและนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆกับงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ The First RMUTP Engineering Conference และกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะรู้งานวิศวกรรมครั้งที่1ของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ที่นี่ก็มีสาขาให้เพื่อนๆและน้องๆได้เลือกเรียนอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ